ค่ะไปตรวจสอบเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันนะคะคุณผู้ชมทั่วไทยวันนี้ฝนลดลงแล้วนะคะตรวจสอบกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันศุกร์ปริมาณฝนพื้นที่ฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาฟ้าเปิดแดดแรงค่ะเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มอ่อนแรงลงส่วนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนหนักในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือไม่มีฝนหนักแล้วมีโอกาสเกิดฝน 40% ของขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักได้ในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคกลางฝนน้อยแล้วตกได้ 30% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ฝนก็ลดลง 20% ของพื้นที่เท่านั้นสำหรับโอกาสฝนในวันนี้ภาคตะวันออกไม่มีฝนตกหนักแล้วนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกได้ 40% ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 40% ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกได้ที่ระนองและพังงาเป็นส่วนใหญ่ทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งค่ะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ